ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์ถ้ามีโอกาสมีเหยื่อมีคนร้ายการเกิดเหตุอาชญากรรมก็จะสูงภัยครูเวรไม่มีสังคมใดในโลกนี้สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ 100% เพียงแต่ว่าลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมให้มากที่สุดอาชญากรรมในโรงเรียนผู้ตายเมื่อไหร่ค่อยเอามาไว้ที่นี่แม่ปกปักรักษาลูกหลานทุกคนด้วยนะคะแม่พิธีกรรมเก็บศพด้วยความผูกพันกับความรักเนี่ยมันก็เลยลืมความกลัวไปแต่รู้ว่าเป็นโรงต้นตระกูลไหนสมัยแล้วลุงพบไม่อยากที่จะให้แม่ของแกใช้รวมกับคนอื่นแล้วก็เอาไว้ใช้กลายเป็นโรงประจำตระกูลไปเลยโรงประจำตระกูลคือเรื่องของเรื่องพี่โดนเลิกจ้างอะค่ะแล้วก็เลยตกงานว่างงานด้วยวัยที่ตอนนี้เกษียณแล้วนะคะอยากมีอาชีพเปิดเคล็ดลับวิชาพร้อมไหมคะยกมือถือขึ้นมาเปิดว่าปลดล็อกชีวิตไร้กังวลดีใจมากๆนะคะที่ประเทศไทยมีศูนย์ฝึกอบรมแบบนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะจากข่าวที่โด่งดังเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเมื่อครูได้รับหน้าที่ให้ไปเฝ้าโรงเรียนในวันหยุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายจนเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นวันดังกล่าวขณะที่ครูสาวกำลังปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังมีคนร้ายบุกเข้าทำร้ายครูสาวหวังทำอนาจารได้มีการใช้กำลังเพราะครูสาวพยายามปกป้องตัวเองแต่ด้วยพละกำลังที่ไม่สามารถสู้ได้จนทำให้โดนทำร้ายจนซี่โครงหักเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายนาทียังไม่มีใครพบเห็นจนครูสาวหมดแรงสู้เหตุการณ์นี้เป็นที่ถกเถียงกันหนาหูว่าคุณครูเหมาะสมที่จะมาเฝ้าโรงเรียนเพียงลำพังหรือไม่และถ้าเหตุการณ์นี้ครูผู้เสียหายถูกกระทำมากกว่านี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบข้าพเจ้าจะต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของครูเวรทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นคุณครูผู้หญิงแน่นอนถ้ามาเข้าเวรช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำการปกติย่อมจะมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะโดยปกติเขาบอกคนจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะครับเนี่ยผู้หญิงเด็กคนที่อาจจะมีสภาพร่างกายไม่ปกติอาจจะตกเป็นอาชญากรรมสูงหรือเพราะอาชญากรรมทางเพศเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คุณครูผู้หญิงมาเข้าเวรช่วงเวลานอกเวลาทำการความเสี่ยงของการตกเป็นเหยื่อจะสูงนะประการต่อมาถ้าไม่มีมาตรการในการควบคุมเฝ้าระวังหรือป้องกันไม่ว่าจะเป็นเช่นระบบการควบคุมการเข้าออกประตูทางเข้าโรงเรียนหรือห้องพักคุณครูที่คุณครูเข้าเวรอยู่อันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีกเรียกว่ามาตรการการควบคุมการเข้าถึงตัวบุคคลหรือเข้าถึงสถานที่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็เพิ่มความเสี่ยงประการที่สองความเสี่ยงประการต่อมาถ้ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณครูผู้หญิงและไม่ใช่เป็นคุณครูไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนบุคคลอื่นในที่นี้หมายความว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวข้องมีหน้าที่โดยตรงกับโรงเรียนเช่นช่างมาตัดแต่งกิ่งไม้ช่างซ่อมไฟฟ้าช่างซ่อมท่อประปาอันนี้จะเริ่มมีความเสี่ยงอีกปัจจัยหนึ่งแล้วนั่นหมายความว่าเขาจะมีสามเหลี่ยมอาชญากรรมเรียกว่าถ้ามีโอกาสมีเหยื่อมีคนร้ายการเกิดเหตุอาชญากรรมก็จะสูงโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เราสังเกตดูแต่เคสนี้ได้นะครับว่าปัจจัยเริ่มต้นคือคุณครูผู้หญิงเสี่ยงละหนึ่งสองคือโอกาสมีแล้วหมายความว่าคุณครูเข้าเวรอยู่ตามลำพังประการต่อมาคนร้ายมีปุ๊บครบองค์ประกอบก็เกิดอาชญากรรมจะเห็นได้ว่าครูสาวพยายามวิ่งหนีแต่คนร้ายก็ตามจับกลับมาจนมีคนขับรถเข้ามาช่วยและอาศัยจังหวะหลบหนีเจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายได้ทันควันสืบสวนว่าคนร้ายได้มารับจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ในโรงเรียนเห็นครูสาวอยู่เพียงลำพังจึงได้ก่อเหตุผู้ต้องหายังมีประวัติถูกจำคุก2ปีในคดีข่มขืนเมื่อปี2554
นอกจากนี้ก็ได้มีหญิงสาวเห็นข่าวจากสื่อเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มหลังถูกผู้ต้องหาก่อเหตุข่มขืนด้วยเช่นกันหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยควรแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแล้วล่ะครับการที่บางท่านอาจจะคิดว่าเอาก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วอันนี้ว่าเป็นมาตรการในเชิงเฝ้าระวังป้องกันอะไรแค่มิติเดียวแต่หลายมาตรการต้องทำควบคู่ไปด้วยผู้กำหนดนโยบายของท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจอาจจริงๆแล้วใช่แต่ไม่ใช่ร้อยทั้งหมด 100% หลักคิดทั่วโลกบอกว่าการป้องกันอาชญากรรมการป้องกันเหตุเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับเพราะทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจหลักคิดตรงนี้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเองก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้คุณครูผู้หญิงมาเข้าเวรตามลำพังก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นทำอย่างไรมาตรการเฝ้าระวังมาตรการป้องกันเช่นระบบการควบคุมการเข้าถึงตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียนการเข้าถึงห้องพักครูห้องประตูล็อกปิดอัตโนมัติไหมใครจะเข้าไปได้บ้างห้องนั้นหรือถ้าประตูแบบเปิดโล่งใครสามารถเปิดเข้าไปได้ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ได้มีการล็อกประตูแน่นหนาอันนี้เสี่ยงแหละถ้าจะมีการจัดเข้าเวรจริงสิ่งเหล่านี้ต้องมีไงครับทั้งเรื่องมาตรการกับประตูที่แน่นหนาตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนคนเข้าออกเข้าได้เฉพาะคนที่มีกุญแจเจ้าหน้าที่คุณครูเท่านั้นห้องพักคุณครูที่คุณครูเข้าเรียนอยู่ก็จะต้องล็อกตลอดเวลาคนจะเข้าไปได้ก็เฉพาะคุณครูหรือคนที่คุณครูอนุญาตให้เข้าไปเท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลามีสิ่งกีดกั้นในระดับหนึ่งก็จะทำให้คนที่คิดจะทำร้ายครูเนี่ยโอกาสที่เข้าถึงก็ยากขึ้นถูกไหมครับแต่ในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่ประการต่อมาที่มีการพูดว่าอย่างนั้นมีอัตราการจ้างผ่านโรงในแต่โรงเรียนก็ต้องเรียนว่าอันนี้ใช่ครับแต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการป้องกันอาชญากรรมเพราะอะไรครับในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าบางกรณีต้องใช้คำนี้นะครับที่ผ่านโรงบางท่านบางนายไปก่อเหตุซะเองก็ต้องคิดต่อว่ามีมาตรการอะไรมากำกับควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผ่านโรงเราในเมื่อไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเมื่อไหร่แต่เราวิชาการเขาบอกทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นเราต้องรู้คือเบื้องต้นคือต้องรู้จักการสังเกตว่ามีใครไหมแปลกปลอมมีใครไหมที่เข้ามาโรงเรียนในวันหยุดเหมือนกันกับเราเข้ามาแล้วเข้ามาทำหน้าที่อะไรเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้เข้ามาซ่อมท่อน้ำประปามาซ่อมไฟเข้ามากันกี่คนคนแถวนี้ไหมเราไม่รู้จักแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วเริ่มโอกาสจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อแล้วนะถ้าดูรายการนี้ก็จะเริ่มรู้ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังประการต่อมาคืออาจจะต้องมีความสนใจในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในเรื่องที่อาจจะรู้สึกมันไกลตัวนิดนึงแต่ปัจจุบันเราไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนนะครับคือหลักคิดสากลที่บอกนี้ว่าไม่มีประเทศใดในโลกนี้ไม่มีสังคมใดในโลกนี้สามารถป้องกันอาชญากรรมได้ 100%ไม่ว่าจะใช้หลักคิดทฤษฎีใดก็ตามเพียงแต่ว่าลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมให้มากที่สุดถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสตกเป็นเหยื่อแต่เราไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยตัวของเราเองด้วยว่าคนอื่นอาจจะเข้ามาถึงตัวเราได้ถ้าเราต้องไปอยู่สถานที่เปลี่ยวนะครับถ้ามีโอกาสหมายความว่าถ้ามีคนสถานที่เปิดช่องมีโอกาสก็เกิดโอกาสเกิดอาชญากรรมก็สูงการใช้ระบบปุ่มแจ้งเหตุส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับที่จะสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบผู้บริหารสถาบันการศึกษาได้อย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้โอกาสจะเกิดเหตุก็จะลดน้อยลงนะครับกูตายเมื่อไหร่ค่อยเอามาไว้ที่นี่แม่มาแล้วนะปกปักรักษาลูกหลานทุกคนด้วยนะครับแม่อะไรทำให้ชายคนนี้ต้องเก็บศพแม่ไว้ในบ้านเพราะปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นกันอีกแล้วบางครั้งผมกลับมาคนเดียวผมก็มานอนหน้าโรงแม่ผมนะมันข้ามความกลัวไปแล้วนะด้วยความผูกพันกับความรักเนี่ยมันก็เลยลืมความกลัวไปคุณแม่ที่ส่วนใหญ่จะเก็บศพไว้ที่บ้านลุงพบเนี่ยแกก็ไม่อยากที่จะให้แม่ของแกไปใช้ลวงกับคนอื่นก็เลยให้ช่างทำให้แล้วก็เอาไว้ใช้กลายเป็นโรงประจำตระกูลไปเลยเปิดความจริงที่นี่พร้อมกันกับพิธีกรรมโบราณที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนติดตามชมได้ช่วงหน้าครับเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์